อาน,นิสงลิซ่าแจ็คสันหวังนักยกน้ำหนักนักแข่งเกมหนุนยาดมไทยดังไกลระดับโลกที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนซ้อพาวเวอร์ของไทยในรูปแบบต่างๆมากมายแต่ก็ไม่ค่อยบูมไม่ค่อยปังอย่างที่ตั้งใจไว้สักเท่าไหร่ผิดกับคนดังที่จับต้องอะไรสิ่งนั้นกลับเป็นกระแสไวรลัลได้แบบที่คาดไม่ถึงอย่างล่าสุดและลิสามโนบาลหรือลิซ่านักร้องนักเต้นขวัญใจชาวไทยที่ได้เปิดกระเป๋าในช่วงการให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่า ในกระเป๋ามีสิ่งของอะไรบ้างปรากฏว่ามีของอยู่ชิ้นหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนสัมภาษณ์และผู้ชมทางบ้านจนเกิดความต้องการสินค้านั้นๆกระจายไปทั่วโลกโดยสินค้าที่ว่าก็คือยาดมซึ่งเป็นยาดมที่ผู้ผลิตโดยผู้ผลิตชาวไทยทําจากสมุนไพรและมีกลิ่นหอมช่วยให้สดชื่นเวลาสูดดมไม่เพียงแค่นั้นยาดมยังถูกทีรพงศิลาชัยหรือฟั่งนักยกน้ําหนักชาวไทยนําไปสูดดมก่อนที่จะแข่งขันยกน้ําหนักในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก จนสามารถยกชนะได้เหรียญเงินมาครอบครองก็เป็นไวัยรอบไปทั่วโลกเช่นเดียวกันการดมยาดมยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังมีนักร้องชื่อดังอย่างแจ็คสันหวังที่ได้สูดดมจนแฟนคลับต้องมาตามหายาดมกันยกใหญ่กระทั่งเมื่อเร็วๆนี้ในการแข่งขันอ e ีสปอร์ตรายการ m e เมอร Showdown 2024นักแข่งเกมชาวเกาหลีใต้ได้หยิบยาดมของไทยขึ้นมาสูดดมในระหว่างการแข่งขันและท้ายสุดก็สามารถคว้าชแชมป์ไปครองได้สำเร็จจนผู้แข่งขันชาวปากีสถาน ขอทดลองดมด้วยและเกิดอาการติดใจจนต้องสก,กิดขอดมอีกครั้งก็ยิ่งทําให้ยาดมไทยเป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นว่ากลิ่นของมันเป็นอย่างไรกันแน่นางอรมนสัพว์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการวิเคราะห์รายธุรกิจเชิงลึกพบว่าธุรกิจสมุนไพรมีโอกาสที่น่าสนใจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพราะคนให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพหาวิธีป้องกันโรคด้วยสมุนไพรทําให้ธุรกิจมีการเติบโตต,ต่อเนื่องปัจจุบัน กระแสะความนิยมในการบริโภคสมุนไพรมีมากขึ้นเพราะสมุนไพรไทยมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมาช้านานและยิ่งกระบวนการผลิตมุ่งสู่ความเป็นออร์แกนิกก็ยิ่งเป็นที่ต้องการขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเมื่อเดินทางกลับก็มักจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสมุนไพรติดไม้ติดมือกลับไปด้วยทั้งนําไปใช้เองหรือเป็นของฝากอาทิยาดมยาหมองเครื่องสําอางยาและอาหารเป็นต้นยิ่งเกิดปรากฏการณ์บนโลกออนไลน์ที่มีลิซ่า หรือนักกีฬายกน้ําหนักนํายาดมมาสูดดมก็ยิ่งช่วยผลักดันสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักและดังไกลไปในระดับโลกช่วยขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอของไทยให้เติบโตได้แบบที่รัฐบาลไม่ต้องเสียงเงินแม้แต่แดงเดียว